สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Post Channel นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ถนนคู่บอนซอย39นะครับด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นส้มตำนางไหนะฮะพี่อ๋อยนะครับซึ่งเป็นนางไหนะครับก็ตัดสินใจมาเปิดร้านส้มตำร้านนี้นะครับแล้วก็เป็นร้านที่ขายดีมากๆนะครับจนตอนนี้เปิดเป็นสาขาที่2แล้วนะครับทุกคนผมพาทุกคนนะครับมาดูการจัดเตรียมร้านและการขายหน้าร้านกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขนาดก็เลยต้องมานั่งสับเองสอนใครก็ทำThank you.
น่าดูแต่อะไรได้เข้ามาแต่ได้ไม่คุ้มเสียเขาบอกนิ้วแตกอ่ะเกือบหักไม่รู้ว่าเช็คอยู่ค่ะกำลังแบบดูอีกทีว่าจะต้องได้ตัดหรือว่าอะไรเพราะว่ากระดูกมันแตกเลยป๊าบเขาทำแบบทักคนลุกอ่ะรถชนก่อนว่าลูกค้าแต่ละคนเดี๋ยวนี้กินไม่เหมือนกันแบบออนี้มาใส่ไม่มีอันไหนขายที่สุดเสมอกันใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีแฟนคลับอย่างสมุดาเนี่ยคุณป้าที่เดินมาเราก็รู้เลยว่าแกจะสั่งอะไรแกก็จะไม่กินเองเลยคือแต่ละอย่างเขาจะมีแฟนคลับของเขาแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างลูกค้าประจำเนี่ยกินตำปลาไม่เอาหอยนะคนนี้ล้างครกนะคนนี้ติดครกนะคนนี้เอาก้นๆเม็ดพริกก็พอลูกค้าเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าเฮ้ยเราจำได้เลยก็ค่อนข้างจำได้ถ้าเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าพอลูกค้าประจำปุ๊บเขาจะกินอยู่รสเดียวอย่างคุณป้าแกก็จะมาซื้อตำป่าให้หลานเราก็จะจำได้ละลืมยกสมมติว่าลืมใส่ปลาของไม่ลืมนะแล้วทีนี้พอครั้งหลักเราก็จะเหมือนรีเมมเบอร์ล่ะว่าเฮ้ยเนี่ยห้ามลืมนะคนนี้เคยมีคอมเพลนอย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของทางร้านส้มตำนางไหเลยนะครับทุกคนเด็ดมากเลยนะวันก่อนผมกินส้มตำปลาแล้วนะฮะวันนี้ผมให้พี่อ๋อยตำสะท้อนให้ดูนะครับน่ากินมากเลยน่ากินไหมฮะและนี่ก็จะเป็นตำข้าวโพดนะครับสั่งแบบไม่ค่อยเผ็ดนะฮะทุกคนคือทางร้านส้มตำนางไห่ของพี่อ๋อยเนี่ยขายดีมากๆนะฮะจนตอนนี้เปิดสาขาที่2แล้วครับอยู่ถนนนิมิตใหม่ร้านตรงนี้นี้ร้านตรงนู้นขายช่วงเช้านะครับร้านตรงนิมิตใหม่ขายช่วงเช้าแล้วร้านตรงนี้ผู้บอล39ตรงนี้ขายช่วงเย็นนะครับตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 3:00 น 4:00 นเลยนะฮะ ร้านตรงนี้ก็ขายดีนี่ออนไลน์ร้านตรงนี้ขายดีมากๆเลยนะทุกคนแมงวันมันอยากจะกินด้วยมั้ยมันจะมีประกอบเลยนะโอ้โหน้ำลายไหลมากเลยครับเมนูนี้นี่ครับมาทุกคนลองดูอร่อยอันนี้จะเป็นตำข้าวโพดนะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวชิมให้เพื่อนดูเลยนะเปรี้ยวหวานกินทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยร้านเนี้ยถ้าจะให้ผมพูดได้เลยนะว่าในเขตคลองสามวาเนี่ยมีร้านส้มตำร้านนี้แหละที่เด็ดสุดนะฮะส้มตำนางไห่นี่แหละฮะตอนกำลังถ่ายรูปนี่แบบน้ำลายไหลเลยอะลองดูฮะอร่อยจริงถ้าได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับส้มตำนางไห่นะฮะคนที่ชอบส้มตำนะผมว่าส้มตำนางไห่นี่ในคลองสามวาเนี่ยเด็ดสุดแล้วนะฮะตรงนี้นะคะเปิดมา4ปีกว่าแล้วค่ะจะ4จะ5ปีแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับถือว่าโอเคเลยค่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์ที่อยู่ในใจเพราะว่าลูกค้าน่ารักลูกค้าที่มาก็คือส้มตำเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกลูกค้าเลือกเราก็คือต่างฝ่ายต่างเลือกกันซึ่งผลตอบรับมันโอเคมากสำหรับพี่อ๋อยตอนนี้ผมได้ข่าวว่าพี่ขยายสาขาเป็นสาขาที่2ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่นั่งเราไม่มีมันจะแบบเป็นแบบซื้อกลับบ้านทีเนี้ยเราก็คิดมานานแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงดีต้องโตละหาที่นั่งให้ลูกค้าก็มีการหาเรื่อยๆจนล่าสุดนี้ไปเปิดใหม่ที่สาขานิมิตใหม่36ค่ะนิมิตใหม่36ใช่ค่ะนิมิตใหม่36ที่แน่ๆมีเพจแล้วก็คนสามารถค้นหาใน Google ได้แต่ต้องบอกว่าส้มตำนางไหสาขาผู้บอล39หรือว่าส้มตำนางไหสาขานิมิตใหม่36สำหรับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0989281958ค่ะแล้วก็0834440555โอกาสก็แวะเวียนมาชิมมาชมได้นะคะส้มตำเราก็จะเป็นแบบว่าอีกรสชาตินึงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวของพี่อ๋อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากทานแบบไหนแจ้งพี่อ๋อยบอกพี่อ๋อยได้เลยค่ะตามใจลูกค้าทุกแบบเลยเผ็ดล้างคกไม่เผ็ด10เม็ด20เม็ดพริกแห้งพริกสดใส่ชูรสเอาเปรี้ยวไม่เอาหวานไม่เอาน้ำตาลจัดการให้หมดค่ะตามใจลูกค้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของร้านส้มตำนางไห่นะครับอยู่ที่ถนนคูบอน39นะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะวันนี้สวัสดีครับ